ออฉันเคยกลัวพี่กิ๊กมากเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะภาพเนี่ยมึงแค่แม่ถามเอ้าทำไมอ่ะมึงดูหน้าแม่พูดอะไรค่ะพูดได้เหรอแม่กันเองได้เลยได้เลยพี่เป็นคนด่าคนไม่เป็นอีเปรตตาใส่ต้องยังไงตาต้องยังไงต้องแบบนี้น่าจะไม่ต้องทักอะไรแล้วเพราะว่ามาบ่อยมากๆเลยไม่แล้วตอนเมื่อกี้ตอนที่เรียกว่าเป็นพี่กิ๊กกับเบลล่าเธอไม่คิดจะแบบอิดอ่อนหรือว่าบ้าไม่หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะศักดิ์ศรีพอๆกันคนทักผิดบ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็เออมันไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้มีผลน้ำเพื่อมองใส่ตาคุณแม่กล้าพูดขนาดนี้ใส่ตาคุณแม่ก็แบบกำลังมองอยู่เออไม่น่าเชื่อนะคนเราเป็นนักแสดงแปลกๆมากอย่างนี้แปลกๆนะก็พี่เขาแปลกนะตอนพี่เจอพี่เขาแปลกเหมือนในหัวแม่มีคำหยาบพูดมาเลยค่ะพูดได้เหรอแม่กันเองได้เลยได้เลยพี่เป็นคนด่าคนไม่เป็นอีเปรตให้ดูก่อนสคริปต์เขาเขียนให้พี่พูดมันเป็นพี่ไงเห็นไหมเขาบอกพี่ไม่ได้ตั้งใจพูดนะมันเป็นหยาบบอกพี่เป็นหยาบระดับกลางๆแต่มันเจ็บมากๆเลยอ่ะพอเป็นเสียงแม่ไม่ละเมื่อกี้ตอนก่อนที่กิ๊กจะพูดอีเปรตอ่ะแกถลนตาในเหมือนแกช็อกแกช็อกเลยอีเปรตเหมือนอินเนอร์ต้องเห็นก่อนว่ามันมาเปรตจริงไหมแล้วพอเห็นปุ๊บอีเปรตแล้วมันพลังมันถึงเลยค่ะมันขึ้นไงมันขึ้นอารมณ์มันขึ้นไงก็เห็นแล้วขึ้นยังไงดีวะเนี่ยให้แม่ตรงนี้เธอต้องบอกแล้วว่าไม่ใช่เบลล่านะคะไม่ใช่เบลล่าค่ะปุ๊กกี้ค่ะน้องอลินน้องอลินนะคะเชิญนั่งมีครับแม่โอ้โหเธอฉันเคยกลัวพี่กิ๊กมากเมื่อก่อนตอนเด็กอะภาพจำมึงแค่แม่ถามเอ้าทำไมอ่ะมึงดูหน้าแม่พี่โอ้แม่พี่สงสัยว่าทำไมกลัวพี่เป็นคนน่ารักนะจริงพี่กิ๊กไม่ว่าจะพูดอารมณ์ไหนอะตาแบบถลึงมันหมายถึงความใส่ใจของการพูดของคนนั้นอ้าวเราถลึงตากันตลอดเลยนะยินดีมากเลยที่ได้มาดีใจใจได้มาอีกครั้งไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่มันเหมือนว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเรากำลังคุยอยู่แล้วเราแบบเหมือนเราโฟกัสแบบนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยให้ความสนใจกับเขาเออไม่ต้องกลัวพี่แล้วนะทำไมภาพจำของแม่ต่อมึงเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเมื่อก่อนคือแม่เป็นนางร้ายแบบอันดับหนึ่งเลยตั้งแต่ดาวพระศุกร์มาหย่ารัศมีเออโอ้ยแม่ทำไมกูน่ากลัวมากจริงเหรอแต่ตอนนั้นก็ยังดูไม่ค่อยร้ายนะแต่ว่าในบทของเขาว่าดูเหมือนร้ายแต่พอเรามองย้อนกลับไปดูอ่ะมันเหมือนกับว่ายังหวานๆก็ไม่ร้ายยังแบบไม่ร้ายแรงมากเท่าตอนนี้ตอนนี้ดูแรงกว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอายุด้วยถูกไหมอายุตอนนั้นก็ยังแบบว่า18 19ยังแบบว่าต้องกอบโกยประสบการณ์แล้วเขาให้บทมาเราก็ต้องทำไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้แม่คนนี้ก็เป็นคนเขียนบทด้วยดาวพระศุกร์เนี่ยเคยนั่งคุยกับแม่คนนี้ว่าจริงๆแล้วมาหย่ารัศมีเนี่ยผิดอะไรวะผิดนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ผิดที่อยากทำไมรู้ไหมเพราะว่ามาหยาจะผิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ภาคกับมาหยาเนี่ยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าดาวพระศุกร์มันมาทีหลังแล้วมันมาแย่งเรานะใช่สิคะอันนี้ดาวผิดจำเรื่องกันได้ด้วยเหรอนี่จำเรื่องไม่ได้เลยกำจะเข้าตรงไหนแต่ตรงนั้นไม่มีช่องให้เข้าเพราะว่าจำอะไรไม่ได้ไม่มีในหัวเลยเพราะว่าจริงๆเขาเป็นแฟนกันมาก่อนนะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยดาวพระศุกร์ก็มาอ่อยนู่นอ่อยนี่ใช่ค่ะมันเล่นอินโนเซนต์มาหยาก็แบบว่าเอ้ามาตั้งแต่ตรงไหนจะมากินฉันแล้วหรอคือมันจะมากินค่ะจบเลยขอน้ำเย็นไงค่ะน้ำเย็นเอาน้ำมีข้อเดียวของมันเดียวก็คือนางก็เป็นคนแค่เป็นคนเสียงดังก็คือเขาคือรายการโกรธไม่ได้ร้ายอะไรใช่แล้วมาหยาก็ดูหน้าแบบคือหน้าตาจริงจังแต่ดาวพระศุกร์ดูแบบว่าดูแบบหวานแบบอ่อยๆอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าตอกมันแหนมถนอมโอ้ทำเป็นแกล้งเรียบร้อยแต่มันไม่มีความจริงใจเลยอ่ะถ้าจริงใจต้องยังไงตาต้องยังไงต้องแบบนี้อย่างนี้